ราะว่าพอดีเมื่อคืนนี้ก็เพราะงานมันค้างแล้วมันก็เลยไม่ได้ไปส่งบางส่วนอย่างของบางคนเนี่ยถ้าเพิ่นแบบมีเวลาได้คุยหรือแบบคุ้นเคยกันเนี่ยเพิ่นก็จะบอกเฮ้ยคนนี้อย่างนี้1 2 3 4เพิ่นจะเอาของคุณนัทยามาแปะไว้ครั้งที่1มาวันที่8ครั้งที่2 15เนี่ยมาที่ละครั้งวันจันทร์เพิ่นจะมาหาแล้วก็เอาไปดูเอาเองว่าผลเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณเป็นเรื่องหูดับมีอยู่เคสนึงคนเครียดคนซิลิโคนอะไรเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยถ้าคุณเป็นแบบเนี้ยบางครั้งยุคเนี้ยอย่างซิลิโคนเนาะโดนมาก็น่าสงสารถ้าเขาไม่เจอลุงเขาจะต้องทำไงเพื่อนก็นั่งคิดแล้วทำยังไงคือคนน่ะไปศัลยกรรมหน้าเขาบอกว่าเขาไปเจอหมอเถื่อนฉีดเป็นซิลิโคนเข้าไปทีนี้พอช่วงนี้มันก็แข็งเนาะเขาก็ไปหาหมอแพทย์จริงๆต้องแก้ปัญหาโดยที่ละลายซิลิโคนแล้วดูดออกมาทีนี้ระหว่างที่มันละลายมันก็คือไหลไปตามเขาก็แข็งอึดเคสแบบนี้ถ้าพี่คิดว่าเจอแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เขาจะทำยังไงไม่ต้องมานั่งล้อใช่ไหมลุงออกเคลียร์ให้วันนั้นมันมีคลิปก็เลยคุยกันถ้าผมพูดอะไรออกไปแล้วมันเชื่อเฉือนใจก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับกรณีเช่นนี้ที่ว่ามานี้ทั้งหมดที่ท่านเดินทางมาได้เนี่ยคือคนคนนี้เป็นบุคคลที่ทางศูนย์วิจัยให้ความสำคัญนะครับด้วยความเคารพเคสแต่ละเคสที่เข้ามาตอนนี้ถ้าผ่านมาทางพี่เปิ้ลเนี่ยก็จะให้คุณค่ามากหน่อยคำว่าคุณค่าคือต้องการให้เจ้าตัวเขาได้มีเคสหลายๆเคสที่ผ่านการดูแลจากที่นี่พี่เปิ้ลมี reference ที่ค่อนข้างยาวนานในการที่นำพาคนไปรู้จักบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเห็นนะครับโดยปกติที่นี่ทำงานแค่จันทร์อังคารพุธไม่ได้เปิดเป็นปกติครับและ2ก็คือว่าที่นี่จำเป็นอย่างยิ่งต้องให้เกิดความเข้าใจเป็นหลักเพราะถ้าไม่เข้าใจมันไม่เหมือนกินน้ำทานเข้าไปแล้วกินเสร็จปุ๊บก็อิ่มท้องที่นี่มันไม่มีอะไรให้กินให้ท้ายฉีดให้อาบถ้าผมพูดคำว่าเมื่อคืนลุงออกผ่าตัดพิเศษเมื่อคืนมีเคสที่โทรเข้ามาโทรจากเบลเยียมผ่าตัดโรคด้านวันนี้เขาใช้การคอนเฟอเรนซ์เพื่อถ่ายทอดสัญญาณควอนตัมนะฮะ1 เท่ากับ 1เพื่อให้คือเดิมมันยังไม่ได้เพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยเมื่อหมอเอามีดผ่าสัญญามันจะดีเลย แล้วกว่าสัญญาเนี่ยมันจะถึงปลายทางนะครับมันก็ตัดผิดจุด มันตัดผิดจุดไม่ง่ายโอเคนะฮะแต่อนาคตมันจะตัด1 เท่ากับ 1เลยโอเคนะครับนั่นคือต้องผ่าแต่ที่นี่ไม่ได้ใช้มีดเราใช้จิตศาสตร์ผ่าเมื่อวานเขาเป็นอะไรที่ท้องหรือที่หัวครับหรือที่ปากเมื่อวานไม่ค่อยได้ดูมันอยู่ข้างนอกค่ะเขาไม่สบายนะแต่เห็นหัวข้ออยู่ว่าผมใช้เลยว่าเนี่ยผ่าตัดเท่าที่ว่ามาถ้าเป็นเดียวคอนเฟอเรนซ์ก็ผมว่าเป็นล้านแต่นี่ผ่าเท่ากับบาทเท่ากับค่าอินเทอร์เน็ตที่เขาค่าเสียค่าชั่วโมงเน็ตค่าชั่วโมงเน็ตแล้วเขาก็ไม่ได้มาจ่ายอะไรให้กับที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายมีแต่รับบริจาคเนี่ยนะครับเหมือนกันผมพูดออกมาแบบเนี้ยใครมันจะรับได้ถึงแม้รู้รับได้ก็แค่รู้ได้เท่านั้นเองนะฮะเพราะอะไรคนมาไม่ได้ต้องการทราบทั้งกระบวนการทั้งโปรเซสว่ามันทำมาได้ยังไงแค่ต้องการหายครับทีนี้พอต้องการหายก็จะใช้เวลาเท่าที่เรามีให้กันนะครับการทำงานคุณไม่ใช่ใช้เวลาพิเศษผมแค่ต้องการให้รู้ว่าไม่ถ้าไม่ใช่คนนี้คุณพี่ก็ไม่ได้เข้ามาโอเคนะครับแล้วที่นี่ก็ไม่ได้มีดีอะไรแต่ไม่ได้ใช้อะไรเพื่อใช้ให้มันกับมนุษย์โอเคนะครับที่นี่ไม่มีดีอะไรเพราะไม่เคยใช้อะไรกับมนุษย์เลยเหมือนกับที่อื่นเขาใช้มาหรือที่คุณพี่เจอมาโอเคไหมครับอันที่สองเขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่เขาจะตั้งข้อสังเกตมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษก็เลยเปิดเส้นทางให้เขาได้นำพาใครๆก็ได้ที่เขาอยากจะเข้ามาเพื่อเขาได้รู้ว่าในโลกใบนี้มันมีความพิเศษขนาดไหนอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็ตัวของเขาเองจะได้ทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นไปอีกเข้าใจครับจึงได้ถ้าพูดถึงก็คือคุณพี่ก็เป็นเคสหนึ่งเหมือนกันที่เดินทางเข้ามาจะได้ผลอย่างไรไม่ได้อยู่ที่
คุณเปิ้ลหรือที่ลุงหงอกแล้วเช่นคำว่าผมไม่ได้เล่น Facebook มาณวันนี้โลกของ Facebook ณวันนี้ลุงหงอกใช้ Facebook ในการรักษาผู้คนโดยที่คุณยังไม่ต้องขยับเลยก่อนจะมี Facebook ลุงหงอกใช้โทรศัพท์ผ่านวิทยุนะฮะรักษาผู้คน20ปีโดยที่ไม่มีคนไทยรู้เลยว่าลุงหงอกใช้โทรศัพท์ใช้คลื่นนะฮะรักษาผู้คนหรือผ่าตัดผู้คนโดยที่ไม่ได้ลงมือกระทำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับจนมาถึงวันนี้ก็มีผมเป็นอาสาสมัครคนแรกในรอบ23ปีก็เจอคุณเปิ้ลอีกคนนึงคือทำเพื่อคนหนึ่งนะครับคิดทำเพื่อคนหนึ่งไม่คิดทำอะไรนอกจากทำเพื่อคนอื่นที่กำลังนั่งเทสต้องทำ Facebook จึงเป็นปัจจัยหลักในการที่จะช่วยให้คุณพี่เนี่ยหรือคนอื่นก็ได้ที่ไม่เล่น Facebook อย่าไปเล่นมันครับต่อจากนี้ไปต้องใช้ Facebook ในการรักษาตัวเองพอรักษาตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วพี่ใหญ่ชัดเจนนะครับ2นอกจากรักษาตัวเองได้แล้วก็ยังสามารถเอาสิ่งที่รักษาตัวเองได้เนี่ยบอกคนอื่นต่อเพราะว่ากดจึ๊กทีเดียว Facebook เนี่ยมันไปปื๊ดเลยโอเคมั้ยฮะนี่คือพูดถึงยังไม่ได้จ่ายอะไรเลยไม่ได้ให้จ่ายนะครับแต่ให้ช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นต่อเนี่ยครับ Facebook YouTube เนี่ยนะเป็นประเด็นสำคัญเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองรักษาตัวเองได้นี่แหละให้กับลูกหลานในครอบครัวอีกนี่คือจิตนารมณ์โอเคมั้ยฮะก็ทำแบบเนี้ยซ้ำๆมาแล้ว3ปีจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นสำคัญโอเคไหมครับมีคำถามไหมครับเชิญครับเล่าเลยถ้าไม่มีคือลุงบอกไม่รู้จักคุณพี่ครับไม่อยากให้เจอมาแล้วครับของพี่เขาที่มาที่ไปคือเพื่อนส่งมาให้ครับส่งมาให้ในไลน์ที่ถือรู้ว่ามีทำแบบนี้ครับผมตั้งใจไม่จริงๆไม่รู้จักลุงหงอกรู้จักอาจารย์อะไรนะแล้วก็อาจารย์กิติที่ว่าเพื่อนของมาครับแล้วก็พอดีนั่นเสร็จเพื่อนก็มีให้มีแท็กเบอร์โทรศัพท์มาก็เลยบอกเราติดต่อพี่เพื่อนดูแล้วผมว่าจะติดต่อตั้งเป็นเดือนๆแล้วก็เลยทุกวันได้ไงก็เลยโทรเขาที่ถามว่าได้เบอร์จากไหนนะเพราะว่าที่วังน้ำเขียวน่ะก็คือที่บ้านนี่แหละเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะให้พี่ชายได้มีโอกาสเขาพี่ชายได้อยู่ตรงนี้แต่พี่ชายน่ะไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ด้วยของอาจารย์กิมก็เลยเบอร์ก็เลยขึ้นแบ่งกันพูดนะครับสลับกันนะเคยอ่านหนังสือพิมพ์เองเหมือนกันแต่ว่าก็ทำงานก็เลยไม่ได้จำตรงจุดนี้จนมาแบบการบอกเห็นหมออาจารย์นี้แบบนี้แบบนี้นะให้เพื่อนก็เลยเพื่อนเขาอ่ะที่เรียนด้วยกันก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็ส่งมาให้แล้วก็มีชื่อพี่เปิ้ลอยู่แล้วมีชื่อพี่เปิ้ลบอกงั้นลองติดต่อพี่เปิ้ลเพราะว่าถ้าติดต่ออาจารย์ติดโดยตรงก็คงจะลำบากเพราะไม่มีเบอร์เพราะหาเบอร์แล้วไม่ได้พี่เปิ้ลมาแนะนำลุงหงอกให้เมื่อวานนี้ก็เลยอย่างนึงนะครับพี่พอดีมือผมติดมาประมาณปีที่แล้วอย่าแข่งกันครับให้ที่เอาเชิญครับเชิญให้จบนะมือผมอ่อนแรงเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วผมฉีกสแตมป์ฉีกอะไรเงี้ยติดปุ๊บแล้วมันมีปัญหาคู่แรกคู่นี้นะมือมันติดเหมือนเนี่ยมันนิ้วล็อกแล้วเราก็ปล่อยไม่คิดว่าเป็นอะไรครับผมพอไปผ่านไปประมาณสักเดือน 3ปุ๊บมีนาปุ๊บมือมันติดหงิกเลยผมก็รีบไปหาหมอเขาบอกว่าให้ไปเช็ค MRI แล้วก็ตรวจ EMG อะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ไปหาหมอก็จะพาแต่ผมก็ไม่ได้เข้าพานะพาผมก็รู้สึกว่ามันหายได้ครับผมใช่อย่างนั้นดียังไม่ได้ผ่านมั้ยเนี่ยเราเวลาเราฟังดียังไม่ได้ผ่าแล้วทำไงครับเราไม่อยากผ่าเราไปหาหมอกินยาจีนโน่นนี่นั่นมา8เดือนแล้วมันเหมือนทรมานตัวเองฟังเข็มด้วยอะไรด้วย30ครั้ง40ครั้ง3 40ครั้งได้แล้วครั้งละกี่เล่มครับ18เล่มแล้วแต่บางทีก็30แล้วใช้ไฟฟ้ามั้ยครับก็ไฟฟ้ากระตุ้นหน่อยนึงแล้วก็มีไปนวดแผนไทยแต่ผมรู้สึกว่าจะถูกกับนวดแผนไทยจะดีกว่ารู้สึกว่ามันสบายตัวประมาณอาทิตย์ละครั้งเลยเดี๋ยวแล้วก็ไปหาหมอจีนนะทีละครั้งเอายาจีนมาต้มทานมันได้ความสบายแต่มันได้แต่ว่ามือมันก็ดีขึ้นทีละน้อยนะแต่มันต้องใช้เวลานานครับพอดีอยากจะหาทางเลือกใหม่พี่เขาแนะนำมาทางจีนอย่างเงี้ยผมก็อยากจะลองหาทางหมอครับใช่ๆครับทางเลือกมาหมดแล้วเลือกมาหมดแล้วอยากให้อาจารย์ลองดูว่าคือทางไหนดีเราก็ไปให้แบบอยากให้มือมันหายก็โมทนาบุญพี่พิบันด้วยนะครับอาจารย์ให้มาวันนี้เอาบุญมาฝากด้วยนะครับเมื่อกี้ไปทอดกระถิ่นอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นโอกาสของพี่ที่ทำไมต้องบอกคำนี้เพราะว่ามีพี่คนหนึ่งเขาโทรมาแล้วเขาเล่าให้ฟังนะฮะว่า
บางทีไปในเรื่องของอาจารย์กิติน่ะจะมีคนประสานงานหลายคนจะมีหลายชื่อใช่ใช่นะคะทีนี้เขาบอกว่าคนนั้นน่ะเขาอยู่ต่างประเทศคนในไทยเนี่ยแหละโทรมาแล้วก็เอาเบอร์เบิร์นน่ะส่งไปแล้วก็ได้คุยกันเขาก็เลยสงสัยเขาก็โทรกลับไปถามคนที่ให้เบอร์ว่าทำไมพอมาคุยกันเสร็จก็ถามว่าทำไมถึงเอาเบอร์เบิร์นให้คนที่ให้เขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกมันมีเบอร์อยู่หลายคนเยอะแยะแต่เขาก็ส่งเบอร์มาเป็นเบอร์นี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเบอร์คนอื่นเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้มันก็โอกาสของพี่ด้วยแหละก็ยังบอกกันเลยบอกว่าลองติดต่อต้นรู้ค่ะเขาบอกผมเป็นเดือนแล้วไอ้ที่ส่งไลน์มามันก็หายไปว่าถ้าบอกเป็นเดือนตอนนั้นนะเปิ้ลอาจจะยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ใช่ใช่เพราะว่าเปิ้ลอ่ะเป็นช่วงที่เปิ้ลศึกษาตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมคือเปิ้ลอ่ะเคยเห็นเฟซลุงแต่ว่าผมไปเรียนช่างภาพค่ะคือเปิ้ลอ่ะเห็นแต่แบบแล้วก็ทิ้งช่วงไปจนมันมีเหตุการณ์อะไรที่เราทำได้น่าสนใจที่จะต้องกลับเข้ามาดูเสร็จแล้วก็มาดูเคสดูที่ไลฟ์ที่เปิ้ลบอกเฮียเมื่อวานนี้เฮียบอกว่าเดี๋ยวจะมาเปิ้ลบอกศึกษาก่อนแล้วเฮียดูแล้วตัดสินใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนมาเพื่อนเนี่ยก็พอดีโทรมาแม่จะต้องผ่าตัดหมอจะนัดผ่าตามองไม่เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาอย่างงั้นเปิ้ลอะปกติอ่ะจะไปไหนเนี่ยคือเปิ้ลต้องไปด้วยตัวเองก่อนแล้วเปิ้ลจะพูดเอ้ยเคสนี้ด่วนยังเราก็คงยังไม่ได้เข้าไปก่อนเลยก็แล้วกันเพราะวันนั้นเขานัดหมอโรงพยาบาลบรรจันแล้วก็นัดที่นี่ด้วยเขาเลยบอกไหนๆลางานแล้วไปคู่เลยก็แล้วกันแล้วก็ไปคิดต่อเอาเองใช่ไหมฮะต้องไปเจอเองคิดต่อเอาเองเนี่ยก็วันนี้ก็เลยรีบทำเลยล่ะไม่อยู่ไปรีบไปถึงนี่บอกว่าพี่เปิ้ลบอกว่าอาจารย์ผมก็ไม่ได้ดูไลน์แล้วก็กลับว่าเดี๋ยวตีไปเช้ารีบไปที่มาให้ก่อนพี่บอกว่าถ้าไม่รอบอกว่าอาจารย์วันนี้ขอตัวไม่รอแล้วนะคะเอาว่าถ้าเราแข็งแรงดีนะพี่หนูไม่ใช่ว่าเอาทางนี้เป็นหลักแล้วตัดความสำคัญเรื่องที่พี่ต้องทำอยู่แต่ถือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นทางเลือกโอกาสของพี่แล้วก็ถ้าเราแข็งแรงดีอ่ะครูบาอาจารย์อ่ะเราเข้าไปนั่งคุยเมื่อไหร่ก็ได้เรามีความพร้อมที่จะไปคุยกับท่านด้วยสุขใจครับถูกไหมฮะแล้วนี่ก็เกรงใจว่าปกติทางเนี้ยเขาใช่ใช่เขาไม่ได้เปิดแล้วเปิ้ลไม่เคยมาขอว่าแบบนี้อะไรเปิดไลน์เขาบอกว่าวันนี้อาจอะไรนะวันนี้มึงงอกหยุดหรือว่ายังไงไม่แน่ใจที่ในที่พี่ส่งมาให้เขาจะบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแล้วก็หลงค่ะมาถึงแล้วขยักเลยละไม่แน่ใจหยุดก่อนไปหลังคอยไปถามมาถามคนหลายรอบซึ่งไม่มีคนรู้จักเลยจนนไม่มีใครรู้จักหรอกยังไม่มีร้านแถวนี้โอเคเขาอยู่เชื่อเลยแล้วถามเขาบอกว่าไซม้าเจ็ดหรือไงไม่รู้ไม่แน่ใจผมไซม้าเจ็ดกว่าจะเกือบจะข้ามสะพานไปแล้วมองไม่เห็นข้ามไปก็เลยหยุดสามขยักอ่ะครับต่อมาเปิ้ลก็รีบก็เกือบจะขึ้นสะพานไปเฮ้ยลุงพักถึงแล้วนี่นาไม่สะกิดกันเลยครับเกือบแต่ว่าคุ้นก็ที่จะวนออกไปตรงนู้นแล้วไม่แน่ใจก็ให้ลงให้แฟนลงไปถามเขาอีกทีว่าไซม้าเจ็ดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเลยไปอีกในกรณีพี่อ่ะเปิ้ลถือว่ามันด่วนเพราะตรงที่ว่าเปิ้ลกลัวว่าเคสแบบเนี้ยเกิดเวลาที่พี่อยากหายแล้วพี่ไปมาหมดแล้วเกิดไปเจอใครที่แบบจะต้องผ่าต้องเจาะเพราะพี่ชายเปิ้ลเนี่ยตอนแรกหมอบอกว่าไม่มีทางรักษายังไม่รู้จะรักษาไงเราก็อธิษฐานขอให้เขาแบบหมอเห็นดูช่องทางได้รู้จักคุยพี่เขาจะได้มีกำลังใจดีขึ้นเพราะในขณะที่ตัวเองไม่มีทางรักษาแล้วไปเห็นญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วเหมือนมาหาอะไรเงี้ยเนาะก็ใจไม่ดีทีนี้พอเวลาหมอบอกมีการรักษาปุ๊บกลายเป็นเรื่องของการฉายแสงเงี้ยแล้วซึ่งมันซุดไงแล้วใจเราใจเปิ้ลเองเนี่ยเปิ้ลมันมีเคสที่เกิดกับเราแต่เราไม่ไปหาหมอเราก็เลยมั่นใจว่าถ้าคนที่มีช่องทางตรงกันบางครั้งอ่ะหมอเก่งแต่ว่ามันเป็นธรรมดาที่เนื้อเยื่อมันมีการเกี่ยวพันคุณจะเจาะเข้าไปตรงเนี้ยคุณผ่านแล้วมันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงน่ะมันอีกเรื่องนึงถูกไหมเขาไม่ได้ต้องการจะทำให้เราเสียหายถูกไหมฮะพวกนี้มันก็เลยบางทีมันเป็นบุญบารมีมาเจอกันอย่างเงี้ยพวกมันประจุเกิดช้าไปทำอะไรขึ้นมาอีกโอ้เราก็จะเสียดายว่าเคยไปหาหมอคุยกันหมอเขาฉีดอะไรนะฉีดเขาบอกเจ็บมากเลยนะฉีดที่ฝ่ามือเนี่ยสามเข็มสเตียรอยด์
สองครั้งแล้วในชีวิตฉีดห้ามเกิน3ครั้งไม่งั้นไอ้เส้นเอ็นมันจะเปื่อยเขาแทงผมคือหมอจะคานกันเพราะว่าหมอเขาบอกว่าถ้าหมอกระดูกเขาบอกผมเป็นนิ้วหลอกถ้าไปหาหมอประสาทเขาบอกไม่ใช่คุณเป็นเส้นประสาทครับกดฟองไงรักษาไงแล้วเราจะขัดกันเราจะยังไงทีนี้ก็ใช่หมอยังขัดกันเลยเขาคนละศาสตร์ไงผมก็เลยอยากมาหาหมอแนวอย่างนี้อยู่แล้วโอเคเอาล่ะเข้ากันที่นี่ไม่ใช่หมอลุงบอกไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอนวดนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนหมอแล้วก็ไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วที่นี่ก็ไม่มีโรคตัดละเมื่อกี้บอกโรค2ที่เลย2อย่างคนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันก็คือหนังสือแพทย์ตำราแพทย์นะยังตีกันยังขัดกันเองเลยแล้วเราคนที่จะเข้ารับบริการจะเลือกอะไรจะไปยังไงต่อโอเคมั้ยครับ2ก็คือที่นี่ไม่ฉีดไม่กินไม่ทาไม่อาบไม่อะไรทั้งนั้นน่ะมีแต่ขอให้เปลี่ยนทัศนคติเลยว่ามันไม่ใช่โรคมันไม่ปกติใช่โอเคนะครับและอย่าจ้องอย่าคิดอย่าไปถึงคำว่าหายเราจะทำยังไงก็ได้ที่ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบร่วมกันโดยทำให้มันดีขึ้นจนเป็นปกติและจนเป็นที่น่าพอใจหรือแม้แต่ทำให้มันงุ้มกลับไปเลยอย่างนี้เลยงอนให้มันงอนไปเลยโอเคนะพี่ใหญ่นะเอาตามนี้นะเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ใช้อะไรใดทั้งสิ้นผมจะบอกว่าพี่จะสบายมือขึ้นทันทีหลังจากที่ลงหมอกสมบัตินี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยอยู่ที่บุญบารมีท่านไม่เกี่ยวกับบุญอีกแล้วไม่เกี่ยวครับต้องขออนุญาตเกี่ยวกับว่าพี่มาตามคำบอกโอเคนะครับเพราะถ้ามันเป็นบุญมันคงใช้ได้กับเราไปนานแล้วเพราะเราก็อายุไม่น้อยโอเคนะครับโอเคนะฮะไม่เกี่ยวกับกรรมเจ้ากรรมนายเวรไม่ต้องไปนอนดอกสะดอกเคาะฝ่ายสังฆทานต่อชะตาไม่เอาไม่ใช่ถ้ามันช่วยได้คนก่อนหน้านี้เขาไปนอนลงศพเขาต้องดีขึ้นหรือก็หายไปจากนี้โลกนี้ตั้งนานแล้วสองคือคนที่เขาพาแก้กรรมเขาต้องเหนือกรรมชาเนนเนาะมันผมบอกผมเป็นคนเชียงใหม่ผมต้องอยู่เชียงใหม่พาทะลุปู่โป่งไม่หลงไม่ทางไม่หลงทางอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นคนที่เราเขาพาเราทำอะไรเช่นคนที่เขาพารักษาโรคเราไม่เฉลียวใจโรคนะมันไม่ดีหรือมันดีครับโรคไม่ดีแต่ดันไปรักษาไว้ชัดเจนนะมาที่นี่นี่อ่านลองพี่อ่านดังๆหน่อยเป็นจะไม่มีกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าใช่กำจัดอาการคืออะไรมันไม่ยืดหยุ่นความรู้สึกของเราคือมันหงุดหงิดลำคาญไม่สบายมือนี่เก็ทง่ายเข้าใจไวไม่มีโรคใช่ครับพอไปหาเขาพอเป็นโรคฝากดีนะครับเหมือนกันเรากินก๋วยเตี๋ยวเรารู้ว่ามันอร่อยไม่อร่อยกี่วินาทีครับแต่ลิ้นมาเนี่ยรู้แล้วอร่อยไม่อร่อยอยู่กับโรคกี่ปีแล้วครับกี่เดือนแม่เดือน3นี่ไง3เดือนมาแล้วเขาบอกถูกด้วยนะถูกของเขาที่เขาว่าตามที่เขาเรียนมาตามที่ตำราว่าครูบาอาจารย์เขาบอกและเขายังจะผ่าต่อเราซะอีก3เดือนแล้วนะครับที่เขาใช้สารเคมีกับเราแล้วยังไปไม่ถึงไหนฉีดนี่คือสารเคมีนะไม่ใช่อาหารใช่ชัดเจนนะครับอาหารคือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาก็คืออากาศคุณแม่ให้คือนมและหลังจากนั้นเราจะมากินอะไรก็เรื่องของเราแล้วถูกไหมครับมีอยู่2อย่างแม่ให้มากับธรรมชาติให้มานอกนั้นเรากินหากินเองโอเคนะครับนี่คืออาหารอาหารต้องกินให้เป็นยาซึ่งยาที่เขาว่าคือเคมีพี่ใหญ่จบนะพอฉีดเคมีพี่ใหญ่ต้องบอกว่าพอฉีดปุ๊บแสบเลยเจ็บเลยนั่นแหละคือผลของเคมีนี่คือผลที่รับรู้สึกได้และนับไม่รวมถึงผลที่รู้สึกไม่ได้อีกล่ะเช่นไฟฟ้าที่ผมถามฝังเข็มไฟฟ้าพี่ใหญ่คนที่เขาฝังเข็มฝังอ่ะไม่แว่ว่าหรอกถ้าฝังแล้วไม่ใช้ไฟฟ้าคนที่ฝังมีศักยภาพของตัวของเขามากเท่ากับเท่าไหร่เช่นไฟฟ้าในตัวเขามันจะได้ผลเท่ากับเท่านั้นเห็นนะยังไม่รู้ไม่ยอมถึงไฟฟ้ากระแสนะเหมือนกันคนที่นวดหรือคนที่สัมผัสมีศักยภาพในตัวเขาเท่ากับเท่าไหร่ความสบายตัวของเราจะเท่ากับเท่าเขาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวคือเมื่ออยู่หน้างานเฉพาะที่เฉพาะทาง1มีสิ่งตกค้างไหมติดตัวเราไป
ทุกเรื่องกินทานนั่นแหละฉีดอาบนั่นแหละมีสิ่งตกค้างท่านนวดสัมผัสมันก็ไม่ค้างไม่ค้างในเชิงของวิทยาศาสตร์แต่ค้างในเชิงของธรรมศาสตร์เช่นการสัมผัสตัวต้องยอมรับว่ามันมีพลังงานก็คือศักยภาพนั่นแหละพลังงานที่ถ่ายทอดถ่ายเทผมเป็นคนสัมผัสผมไปสัมผัส A มา A มีขั้วลบมีค่าลบมีความเจ็บปวดเมื่อยล้าอยู่ประมาณ 60%ผมก็ดูดเอา 60% นั้นมาสบายตัวแล้วครับพอ B มา B มีความเมื่อยล้า 40% มีไม่มากหรอกแต่ชอบมันสบายดี80ที่ผมไปรับมา60ใส่ทันทีครับโดยไม่รู้ตัวครับสบายชั่วครู่ชั่วยามพูดอย่างนี้ไม่ได้ทำลายอาชีพนะครับแต่ต้องรู้หลักของการถ่ายเทพลังงานด้วยและหรือเนี่ยถ่ายเทกันไปกันมาต้องรู้หลักของการดึงเอาพลังงานออกจากตัวไปถ้าเป็นคนโบราณเขาล้างมือนวดเสร็จก็ต้องล้างมือเขาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือธรรมชาตินะวิทยาศาสตร์คือตกค้างแน่นอนทั้งตัวแน่ที่นี่พูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์จากการสัมผัสจากการผ่านโทรศัพท์ผ่านเสียงผ่านแสงที่นี่ใช้แสงนะครับใช้ความร้อนใช้หลายๆอย่างใช้ภาษาก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์โอเคนะครับและเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยบริสุทธิ์ที่ว่านี้เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ตัวเราที่มันติดขัดอึดอัดที่มันไม่ยืดหยุ่นคือมีความเข้มข้นของความไม่บริสุทธิ์สูงจบไม่ใช่ผีป่าไม่ใช่โดนของไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะมันสะสมมาตั้งแต่ไหนมันสะสมมาตั้งแต่แรกเกิดโดยเราไม่รู้ตัวแค่นั้นเองครับแล้วหลังจากนั้นเราจะที่บอกว่าธรรมชาติให้อากาศมาแม่ให้อาหารให้นมมาแล้วจุดที่เราเริ่มไปกินไปดมเองไปมองเองไปได้ยินเองนี่แหละครับผ่านระบบประสาทแล้วมันสะสมอยู่ในสมองแล้วมันเกาะกันจนเป็นก้อนเนื้อหนาเนอะตึกพูดแบบนี้อธิบายขยายความไปก่อนเดี๋ยวเจอลุงหนอกค่อยมาซุปเปอร์ชาร์จกันอีกทีเพราะว่าอะไร10ปากหูฟังอ่ะ10ปากเล่าหูฟังไม่เท่ากับสัมผัสตรงเดี๋ยวสัมผัสลุงหอกแล้วจะมีผลของมันเองโอเคไหมครับแต่นี่ต้องการให้เข้าใจไปก่อนว่ามันแค่ไม่บริสุทธิ์ครับไม่ว่าจะคนสัตว์สิ่งของมันไม่บริสุทธิ์อยู่2คำจากนี้ไปนะอนาคตจะมีแต่เรื่องของพลังงานมันเป็นการแพทย์แผนอนาคตเหมือนสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันนั่นแหละแพทย์แผนปัจจุบันมันก็คือของใหม่สำหรับคนไทยเราก็คือเรื่องของสมัยก่อนไม่มีแพทย์แผนไทยใช่ไหมครับจนมามีวิทยาศาสตร์เข้ามาก็เป็นแพทย์ปัจจุบันก็เป็นของใหม่ของคนในสมัยนั้นมาณวันนี้เหมือนกันแพทย์แผนปัจจุบันกำลังจะตกรุ่นไปเพราะมันเกิดผลเรื้อหนึ่งเรื้อรังก็คือณวันนี้โรคเพิ่มลองกินยาไปเรื่อยๆไปหาเขาเรื่อยๆผมว่าปีที่2ที่3พี่จะมีโรคเพิ่มไปเรื่อยๆแค่ยังไม่ได้ไปปีที่2ที่3ภายใน3เดือนได้มาแล้ว2ยี่ห้อโดยที่ทำไมมันถึงขัดกันคนว่าเป็นประสาทคนว่าเป็นนิวล็อกเห็นไหมครับนี่คือ3เดือนเรายังไม่ถึง1ปีเลยอ่ะได้มาแล้ว2อย่างแล้วขัดกันด้วยนะครับก็เลยจากนี้ไปไม่เอาอะไรมันแล้วเอาดูว่ามันไม่ยืดหยุ่นมันไม่ปกติถ้าจะอธิบายสิ่งที่มองไม่เห็นตรงไหนคือมันไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวความบริสุทธิ์ไปความบริสุทธิ์ต้องเท่ากับความสบายมือและหรือดีขึ้นเป็นลำดับถึงบอกว่าไม่ต้องจ้องให้มันหายเพราะสะสมมานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าพี่จะต้องรู้เองว่าไปทำไปกินไปนอนไปฉีดไปอาบอะไรมานั้นรู้เองเพราะฉะนั้นจงแตะส่วนที่ดีไปส่วนที่ไม่ดีหรือไม่สบายตัวอย่าไปโฟกัสมันโฟกัสจุดที่ดีขึ้นเท่านั้นครับอ้าวเลยอะไรนะครับไปตรงนู้นแบบที่คิดว่าหนักตรงมือเชิญครับตรงมือนี่ครับตรงมือแล้วตรงไหนพื้นที่ตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้ครับแต่ว่าผมไปทำแบบฟอร์มครับเหรอครับเอาไปเชิญคุณผู้หญิงครับจุดไหนคิดว่าหนักที่สุดจุดมือเนี่ยบัตรประชาชนนี่นะของพี่ผู้ชายเอาออกให้หมดซะอันนู้นพักไปน้องพัดไปทำของลูกด้วยต่อของลูกด้วยโอเคไปน้องพัดไปมาแล้วพลาดไม่ได้นะลูกเลยคนเล็กพลาดเลยนะเมื่อครั้งนั้นกลับไปเดี๋ยวยังไม่ได้
พี่อยู่แถวนี้อ่ะครับอยู่สายสองอ๋อพูดตรงๆทำไปแล้วใช่ไหมเอาล่ะมีตรงนี้ที่บอกว่าหนักนะครับที่ว่าอ่อนแรงอ่อนแรงที่ตรงแรงตรงนี้ครับแข้งขาตรงนี้แข้งเด็กแข้งขาเป็นอ่อนแรงไหมแข้งขาไม่มีเขาทดสอบตัวนี้เหมือนกับมันยกอะไรมากขึ้นเดี๋ยวนี้จริงๆมันอ่อนแรงมาตั้งแต่นี้คอยดูนะเอาล่ะผมเริ่มต้นสัมผัสเบาๆว่าพลังงานนี่มันคืออะไรมันจะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นประเทศมันหนักมันยกไม่ขึ้นก็มันหนักครับพอแล้วผมจบมันจะเบาโอเคนะก็หายใจปกติหัวใจกับปอดมันก็ต้องทำงานสามนาทีกันของสองสิ่งนี้มันเริ่มนั้นแต่แบบส่วนที่อยู่พร้อมแล้วผู้ถูกสัมผัสทั้งนั้นจะรู้เองแม้แต่ลมที่กำลังมาทั้งนั้นก็ยังเป็นตัวที่ทำให้มันตัดความสุขเรายิ่งไหวไปลมธรรมชาติไม่ได้ลมแรงแรงคือพัดลมคนเป็นคนช่วยไวมากนี่ก็ไปแล้วไม่รู้ว่าทำงานมันจริงมันมีจริงจริงไหมเขาเคยรู้ทั้งจริงและมากมายกายความใจมันก็เต้นของมันอยู่ธรรมดาปอดแล้วก็หายใจมันเป็นปกติธรรมดานะเดิมมันไม่สามารถคีกันหรอกตัวนี้จัดระเบียบซะให้มันสามารถคีกันซะแล้วเราจะรู้สึกของเราสุดท้ายเริ่มถามก่อนว่ารู้สึกไงครับหายใจหายใจดีขึ้นครับดูแน่นะโล่งขึ้นอธิบายได้มากกว่านี้ไหมครับนอกจากว่าดีขึ้นมาขยายความว่าดีขึ้นเช่นรู้สึกว่าบริสุทธิ์ขึ้นหายใจสูดอากาศได้เต็มปอดแค่นั้นนะหายใจได้ยาวขึ้นเต็มปอดมากขึ้นนอกจากโล่งขึ้นโล่งขึ้นนอกจากนี้ไม่มีอื่นใช่ไหมภายในร่างกายมีแรงวิ่งเต้นไหมรู้สึกว่าภายในร่างกายเราถือว่าวิ่งเป็นโฟกัสเป็นวงกลมขึ้นเป็นโฟกัสเป็นวงกลมขึ้นแล้วเหมือนกับถ้าผมจะไกด์นิดนึงนะว่าเลือดลมมันเดินได้ค่อนข้างจะถูกโฟลว์นั้นหรือเปล่าครับประมาณรู้สึกได้เลยเนาะครับถ้าคำถามต่อไปว่า before แปลว่าก่อนที่ผมจะสัมผัสตัวเมื่อผมสัมผัสตัวแล้วรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเพิ่งพูดพอเวลาผมตรงนี้ถือว่าอัพเตอร์แล้วใช่นะฮะเนี่ยก่อนสัมผัสกับวันสัมผัสแล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะตอนขามานึกซะว่าแย่มา 100% ก็แล้วกันครับ
ต่เวลาผมสัมผัสปุ๊บมันมีขึ้นถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ60 60 60นะทางนั้นคือเนี่ยนั่นแค่ฝ่ามือธรรมดาครับเราเคยดูหนังจีนกันนู่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงๆหนังจีนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นปลายแถวแล้วที่เราเห็นหนังจีนนะครับต้นแถวจริงคือบรรพบุรุษของจีนจีนจีนและจีนโอเคไหมครับบรรพบุรุษของจีนจีนและจีนคืออะไรต่อมันก็ถอยไปแล้วเรียกว่าเป็นสัตว์นะครับก็คือมนุษย์ครับคงยุ่งจัดตักมองตั้งมาว่าไปครับกลุ่มนั้นแหละกลุ่มตักมองอะไรกันครับแล้วก็ถอยหลังมาอินเดียก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยกลุ่มพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมารูปแบบนะดีเลยมาคิดจะบอกว่าแต่ชอบกติมาพอดีครับโอเคนะมันก็ส่งผลอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะว่าเออมันผลพวงของสายทานแห่งธรรมครับผมยืนยันว่าจากพระพุทธเจ้าแน่นอนครับที่ปล่อยกระแสนี้มาแล้วใครเป็นคนที่รู้ตรงนี้โอเคนะผมเชื่อมั่นส่วนตัวสูงมากว่าผมนี่แหละเป็นคนที่ได้รับสิ่งนั้นมาครับได้มากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้วันนั้นต้องเอาร่างกายมาพิสูจน์ครับร่างกายจริงๆคำว่าพิสูจน์แล้วไม่ต้องใช้กันมันจะเห็นผลทันทีแค่นะต่อไปที่มือนะทีนะไอ้ที่บอกว่าอ่อนแรงเนาะสังเกตเวลาผมจับปุ๊บเนี่ยเปรียบเทียบไปยังเคยนวดมาก็ได้เคยนวดนู่นนี่นั่นกับที่นี่เพิ่งนวดมาเมื่อวานเปรียบเทียบก็ได้ไว้ในใจว่าเราเปรียบเทียบนู่นคือนวดนู่นนี่คือไม่ใช่นวดแน่อันนี้มันเป็นพลังงานล้วนเราทั้งหลายต่างก็เป็นสสารผมก็สสารในสสารมีพลังงานผมเป็นพลังงานแต่พลังงานผมพูดถึงก็คือพลังงานบริสุทธิ์แค่นะความรู้สึกเบื้องต้นรู้สึกว่าเฉพาะช่วงต้นหัวไหล่มาตรงนี้ลองสบัดเองนะครับมีความแตกต่างไหม before after เบาลงหน่อยเบาลงหน่อยถ้าเป็นการชั่งได้นะเบาหน่อยนะถ้ามันชั่งได้นะครับมันหนักมา100กิโลกรัมเบาลงหน่อยมันเหลือกี่กิโลกรัมเหลือ50ไปแล้ว50ใช้เวลาแค่เท่าที่ได้รู้นะครับเอานะลองแชร์กับข้างสองข้างสิครับว่าต่างกันเท่ากันไหมเพราะว่ามือเราเนี่ยสองข้างขานี่มันทำให้เราแชร์ได้ขวามือสุดกันอย่างซ้ายมือคือบกพร่องระหว่างข้อกับข้อชอบกับชอบไรกับไรยังติดอีกนิดหน่อยติดนิดหน่อยจุดติดตรงนิ้วแตกใช่ไหมครับโอเคต่อไปตัวนั้นนะทีนะฮะแล้วค่อยศึกษาด้วยกันเรียนด้วยกันเพราะว่าสิ่งนี้เป็นของใหม่มากผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับนั้นของเก่าเนี่ยมัน
นะผ่านๆมาพูดไปมันก็วิจัยไม่จบมันก็ไม่ดีเป็นการค้นพบใหม บ้างนะครับเจ็บไหมครับนิดนิดหน่อยครับแค่นี้พอเนาะเค็ดๆอยู่นิดหน่อยเค็ดๆอยู่นิดเค็ดๆคิดเปอร์เซ็นต์สิอันนี้คิดกี่เปอร์เซ็นต์60โอเคครับเอาละต่อไปทางนั้นเองจริงๆตัวนี้สำคัญมากครับครับพอผมช่วยนี้ปุ๊บตัวนี้จะไปเป็น80เลยโดยรวมเลยบอกพี่จ่าครับบอกรวมๆให้บอกครับว่าครับว่าครับที่เคยเป็นตะคริวต่อไปจะไม่เป็นตะคริวอีกแล้วครับข้างนั้นชอบเป็นตะคริวนะข้างนี้ชอบเป็นตะคริวอ้าวเปลี่ยนไปไอ้รู้แดงไงทักดื้อเลยไอ้รู้แดงไงทักดื้อเลยเมื่อก่อนตรงนั้นเคยเป็นไฟจี้ๆใต้เท้าเองเดินมากครับโทษอึ๊บนี่ครับขาดเอาละตัวเลข890จะมาได้ดีนะเอ๊ะโยกเล่นๆพลังนี้มันเหมือนกับทำเล่นๆเราไม่ได้จริงจังมันไม่ได้ทำรุนแรงรุนแรงกลับจะไม่รู้สึกรุนแรงกลับกลายเป็นฟีดแบ็กก็แบบก็แบบ
ิดว่าผมนำให้นิดนึงถามว่าเป็นจังได้ขยับเองครับเดี๋ยวขึ้นหน่อยนี่เบาหน่อยเบาลงเบาลงครับเบาเยอะมากเบอร์ร้อยน้อย80ฮะ80ได้80ถึงใช่เหรอร้อยได้80นี่เพียงครั้งเดียวครั้งแรกใช้เวลาเท่านี้เลยครับเบาลงลองเทียบจับการนวดดูสินวดใช้เวลานานไหมครับต่อครับ3ชั่วโมง3ชั่วโมงกับประมาณ10นาทีกว่าเนี่ยบางกันเยอะไหมเยอะครับย่นระยะเวลาอันนี้ไม่อยากจะให้เป็นการเบรกแล้วก็บัฟฝ่ายนี้เพราะดังนั้นมันเรื่องของฟอร์สแรงอย่างเดียวออร์แรงอย่างเดียวแต่ส่วนพาวเวอร์มันไม่ค่อยจะมีผมบอกว่า energy มันซ่อนอยู่ใน power power ซ่อนอยู่ใน force force ซ่อนอยู่ใน mechanic ไอ้ mechanic มันจะไปไม่ไหวเนี่ยมันยกไม่มันล้านนี่คือปลายทาง mechanic แต่ต้นทางคือ pure energy เพราะเวลาผมมี pure energy ก็ใส่ปุ๊บมันจะ exchange หรือพองถ่ายก็บัดอ่ะระหว่างตัวผมเองผมออกตัวตนแล้วนะครับว่าในตัวผมเนี่ยมีพลังงานบริสุทธิ์กันมากล้นว่าเกินร้อยก็แล้วกันเต็มไม่เกินจังไรไอ้เต็มเนี่ยรักษาผมเองด้วยส่วนล้นผมก็มาช่วยท่านจังไรโอเคนั่นนี่เพราะว่าผมเอาส่วนล้นช่วยมันออกไปนาทีผู้จะได้รับผลประโยชน์หน้าที่ต่อหน้าที่เนี่ยก็คือมันต่างฝ่ายไปต่างธรรมชาติคุณก็คือธรรมชาติเกิดมาในกรอบหรือว่าในบริบทธรรมชาติผมก็เหมือนกันธรรมชาติของผมธรรมชาติดิบๆด้วยแม่กำลังดำนาอยู่หัวพวกกำลังท้องนาลองคิดดูมันธรรมชาติดิบๆแต่มันชกมาเลยในความธรรมชาติมันจะมาในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวธรรมชาติก็รักษาธรรมชาติไปตลอดและตัวธรรมชาติโดยเนื้อแท้แล้วมันจะรักษามันเองโดยธรรมชาติไม่ต้องให้มีอะไรมารักษาวิทยาศาสตร์ต่างหากที่มาครอบงำธรรมชาตินะวิชาตะวันตกศึกษาเรียนรู้โอเคไหมใช้เครื่องตรวจใช้เครื่องวัดบ่อเยอะแยะแล้วก็ใช้เคมีเห็นไหมเอาไปเคมีนี่อันตรายมากนะวันนี้ใช่ไหมครับเคมีเนี่ยณวันนี้ผมใช้ว่ายาคำว่ายาที่เขาว่านถามว่ามาคืออะไรคำตอบน่าจะเป็นสุดท้ายได้กับมนุษย์สังคมปัจจุบันคือเคมีคือสารพิษซึ่งเป็นสารเสพติดและให้โทษด้วย uh-huh. ถ้าถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายา uh-huh. ฟังทันเนาะ uh-huh. ก็ใช้ยากันยารักษาโรคที่เขาว่ายาพิษแต่จดสิทธิบัตรใช่นะยารักษาโรคที่เขาว่าของผมไม่ใช่หมอผมจึงไม่ยอมรับคำว่ายาตรงนี้คนที่เขาเป็นหมอเขาต้องมาช่วยโรคนะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคตัวนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็ใช้ยารักษาโรคที่ว่านั้นเอาไว้มันจึงกี่ปีมาแล้วที่ผ่านกระบวนการนั้นมาหลายวิธีทั้งทางเลือกทางปัจจุบันทางฝ่ายผมมันเป็นทางออกใช่ไหมฮะครับงั้นทางออกเนี่ยเฮ้ยเราไปเจอแผนตะวันตกที่เรียกว่าปัจจุบันมาหมดเยอะทางเลือกก็มาเยอะทั้งฝังเข็มทั้งนวดเฟ้นครับทั้งสมุนไพรนั่นคือทางเลือกไอ้ทั้งนี้มันไม่ใช่มันเป็นทางออกเลยมองเห็นเนาะงั้นผลของมันก็ได้เร็วดีครับใจว่ายังไงต่อไปนี้เรื่องสุขภาพคนไทยมีทางออกก็โว้ยพูดดังๆเลยมีแล้วแน่นอนโว้ยนั่นมันชัดไปเลยไม่งั้นมันเจอทางตันหมด
ก็เพราะการเกิดเป็นทุกข์พระเจ้าพูดไว้ต่างฝ่ายต่างได้รับทุกข์มาตลอดทุกข์ที่อยู่ภายใต้ความสุขก็มีกินอร่อยท้องเสียหนึ่งไปสะสมในร่างกายทุกจากการนอนสถานที่ดีๆเรียบร้อยฝันร้ายนั่นไงทุกซ่อนอยู่ในสุขน่าสนใจแล้วทุกซ่อนอยู่ในทุกอีกโอ้โหหนักเลยตอนนี้ทุกความไม่มีกินลำบากยากจนแถมมีโรคภัยก็จะไปเบียดเบียนอีกไปหาที่ไหนทุกกลุ่มนี้ฮะเขาจะมีทางออกเพราะอะไรเขาไม่จะไปไหนไม่มีสตังค์อ่ะก็เลยมาทางด้านนี้มันเป็นทางออกของเขาเพราะที่นี่ถ้ามีก็มีแต่บริจาคให้กับกันและกันตามควรแก่กรณีนะครับชัดเจนไหมครับก็เหมือนกับลุงออกเป็นขวัญใจคนจนครับเป็นมาแล้วที่20กว่าปีแล้วขวัญใจคนจนไหมยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะคนรวยที่ว่านั้นจะรู้สึกรู้สาว่ามาใช้บริการด้านนี้ถ้าคนรวยนั้นเขารู้สึกรู้สาก็มาใช้บริการด้านนี้ไม่เจ็บตัวด้วยไม่เสียเวลานานด้วยแล้วก็มีความสุขเพราะวันนี้ปรับความเข้าใจไว้ก่อนสองมือเปล่าคนหนึ่งปากก็ให้ความเข้าใจไม่ใช่ช่างความเชื่อเพราะฉะนั้นคณะทำงานเรามีจุดมุ่งหมายว่าใครไปเข้ามาที่นี่ต้องให้รู้ทันทีว่าเขามาพึ่งเราเราเป็นผู้ให้ขอให้ทำเข้าใจผู้มารับให้มันถูกต้องตรงจริงแล้วจะง่ายซึ่งไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนกับซื้อมาขายไปนะฮะแต่สร้างความเข้าใจเพียงไม่มากนักก็เรื่องเราธรรมชาติที่เราแชร์กันเวลานี้มันก็ง่ายขึ้นเยอะนะพอไหวเพราะฉะนั้นพอเรามาถึงตรงนี้ลองเดินเหินสิครับเหมือนกับเดินมาไหมครับลุกเดินนะครับครับมันปกติน่าให้สุดท้ายเดินมาเดินกลับยังมีชุดใหญ่นะโอเคครับชุดเงินก็เรียกว่าชุดรวมแล้วหลงจ้องชุดเท่าเท่าช่วยชุดขีดเส้นใต้สองเส้นอันนี้มันต้องสอดเดี๋ยวโทษครับชุดขีดเส้นใต้สองเส้นมันเป็นอย่างนี้ครับเครื่องมือพวกนี้เราทำกันฝึกซ้อมกันทำมาทำไปเพราะว่าเดี๋ยวมีการเตรียมงานที่จะไปต่างประเทศกันเราใช้ใบหลงใบเหลืองที่นี่อาจารย์จะไปต่างประเทศเร็วๆนี้ผมจะไปรัสเซียต้นเดือนธันวาหนึ่งคือวันที่15ไม่รู้จะออกจากนี่วันที่5กับวันที่15เรื่องจะนี่วันที่1กับวันที่10ประมาณไปเป็นวิทยาทานทำที่นู่นผมไปผมมีเจตนาที่จะไปสลายหิมะเพื่อดูแสงออโรราเพราะว่าการสลายหิมะผมมีเคสสตาร์ดี้ผมมาเรียบร้อยแล้วเมื่อปี60ที่ญี่ปุ่นฮอกไกโดนำไปทำมาแล้วก็สลายได้โดยใช้พลังจิตคิดว่าใช่ไหมล่ะก็ต้องเป็นไม่ผมอยากรู้อาจารย์ใช้พลังจิตอาจารย์ได้ไปอย่างไรเราอยู่ที่เราวิปัสสนาแล้วเราต้องนั่งต้องบำเพ็ญด้วยอยู่ในตัวเราหมดผมไม่ได้หามาจากไหนแต่เราต้องเป็นปฏิบัติด้วยใช่ไหมมันก็ผมว่าผมใช้ชีวิตกันตามปกติธรรมดานะไม่ได้เคยมีที่จะไปปฏิบัติมาได้ไม่ใช่ได้แล้วจึงรู้ได้มาแล้วผมรู้ไม่ใช่รู้เพื่อได้ผมได้มาแล้วเพื่อรู้มันจะกลับกันกับพวกกับพวกที่เขาปฏิบัติมากมายกายกรจนกระทั่งเขือไปแล้วเลยกลายเป็นค่านิยมไปหมดแล้วการปฏิบัติทำทุกวันเป็นค่านิยมมันก็เลยแต่ของจริงอะไรต่างๆไม่ค่อยจะได้แล้วเถอะก็ยังดีกว่ายังไม่มีปฏิบัติเนาะก็ยังมีเป็นการสงสารให้อยู่นะกลุ่มปฏิบัตินั่นนะฮะจะมาเข้าสู่กันนั่นมันเหมือนกับกลุ่มนั้นเขาได้ฝึกปรือเตรียมกายเตรียมใจไว้ในระดับนั้นแต่ว่าเราถึงที่พวกมันออนออฟชีวิตเลยออนออฟเลยเนี่ยลักษณะออนออฟชีวิตทันทีครับยังไงโดยการใช้ความรู้สึกลอยเป็นตัวตัดสินเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่เป็นเรื่องของ
เรื่องสุขภาพตามความคิดผมนะมันเป็นเรื่องของสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ระหว่างคนสองคนใช่ไหมฮะคนหนึ่งมีปัญหาอีกคนหนึ่งช่วยแก้ปัญหาไม่น่าจะมีบุคคลที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะบุคคลที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวที่ใดเสียทุกทีมันเนื้อต้นทางปลายทางเลยนะเช่นชาวนาผลิตเองส่งตรงไปยังผู้บริโภคเลยไม่ต้องมีคนกลางเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันมันต้องการส่งตรงมาเดี๋ยวนี้มันต้องมีคนกลางนะวันนี้มันวุ่นวายกับคนกลางคนกลางสร้างเงื่อนไขเยอะแยะมากมายเด็กเกิดหลังเมื่อราวปี37เขาจะมาแก้เงื่อนไขตรงกลางตอนนี้อายุแค่ประมาณ22-23จบตรีเรียบร้อยแล้วบางคนโทยังไม่จบบางคนจบแล้วก็มีให้เขาจบเอกสัก5ปีเวลาครับทำงานอีก5ปีคนกลุ่มนี้แหละฮะที่จะมาเคลียร์เรื่องของกฎหมายที่มันมีทางให้กับสังคมโลกนะเป็นโลกนั้นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันทั่วโลกคนกลุ่มนี้แหละฮะจะมาช่วยแก้ปัญหาคนเกิดก่อนทำไว้เยอะแยะมากมายไกลทุกอย่างเราอยากรู้เราอยากรู้ทางอนาคตออกกฎหมายควบออกกฎหมายควบนะครับของดีแท้เช่นต้นชาเนี่ยของดีแท้เลยออกกฎหมายการต้านเป็นยาเสพติดเสร็จก็กินกันมาเท่ากับตลาดคุณพ่อแม่ที่จริงถ้าเป็นผมผมมีอำนาจผมประกาศเลยอนุญาตให้หรือบังคับหรือซ้ำไปให้หนึ่งครอบครัวปลูกไว้หนึ่งต้นแต่ห้ามแปรรูปนะเอาใบเอาดอกคนมาเสร็จทีนี้ใส่เครื่องแกงอย่างนี้เลยหวานทำแกงหวานอย่างนี้เลยก็แล้วกันเห็นไหมกระหม่อมสั่งสมัยก่อนใครทานทีนานนะต้มซุปเนื้อก็จะใส่ไอ้ที่มันแย่เพราะอะไรรู้ไหมมันมาป่าปนกับเคมีเคมีนี่ใส่ตัวร้ายกาจไปผสมไปผสมเพราะงั้นเคมีนี่คือสารเสพติดเคมีคือยาคือสารเสพติดแน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดแล้วก็เอามาใช้กับมนุษย์ถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่ายา นี่คือคนกลุ่มคงจะรับได้คำนี้นะคำที่สองสารเสพติดเสพสารเสพเหมือนกันสารเสพติดเหมือนกันผิดกฎหมายทุกวันนี้ เขาก็เรียกว่ายาเปลี่ยนจากคำว่าเขาเนี่ยเป็นมันดีไหมเนี่ยมันก็เรียกว่ายาเช่นยาบ้าเราไปอยู่ตรงกลางจะเอาด้านไหนดีสารเสพติดให้โทษเขาก็บอกว่ายาเช่นยาบ้ากับสารเสพติดผมบอกว่ามันให้โทษแน่นอนเคมีถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาแล้วเราอยู่ตรงกลางตรงไหนวะเนี่ยเช่นคนมีปัญญาก็จะรู้ทางออกตามที่เรากำลังแชร์อยู่เวลานี้ครับคนไม่มีปัญญาโอ้ช่างโคตรมันไม่มีปัญญาก็ช่างมันเรามีปัญญาแล้วก็เกาะกลุ่มผู้มีปัญญาศีลสมาธิปัญญาโอเคไหมเราคือเราเขาคือเราจริงปัดทิ้งไปเลยนี่เรื่องนี้เด็กเกิดหลังเมื่อเราคนปี37ก็จะมาจัดการเองผมจะบอกเพราะว่าเด็กรุ่นนี้เขาจะมีทั้งความเป็นอัจฉริยะเพราะเขาใช้ไอทีและความเป็นอริยะอยู่ในตัวเลยนะโลกใบนี้มันผ่านมามีอัจฉริยะเยอะเลยนี่นั่นคือไอสไตล์จะทำอะไรไม่เป็นหรอกครับผมไม่เคยเห็นผลงานสไตล์นะไม่เคยมีมันจะไปสู้เอดิสันได้ไงวะหลอดไฟเห็นไหมครับนั้นปฏิบัติมันเหนือกว่าทฤษฎีเลยนะครับนักทฤษฎีต่อนี่จะตกงานเอาแต่ว่าเข้ามาใช้นักวิชาการบ้านเราเอาทฤษฎีเข้ามาใช้แต่เวลาปฏิบัติแบบทำไมล่ะมันต้องผลงานชัดผลสำเร็จของการงานนี่เขาจะมาตัวเป็นตัวช่วยต่อไปนี้จะเป็นปริญญาบัตรจะดรอปแล้วจ่ายครบจบแน่ปริญญาบัตรครับไม่ได้มีอ่าวอะไรเลยสุดยอดความรู้ไปแล้วอยู่ในมือถือหมดแล้วอยู่ในกูเกิลหมดแล้วเมื่อใช้ครูบาอาจารย์แล้วต่อไปนี้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่เปลี่ยน
มุมมองไม่เปลี่ยนทัศนคติไม่เปลี่ยนวิธีการที่จะดูรู้สึกหาในรูปแบบที่มันถูกต้องตรงตรงไหนตรงเพื่อสังคมเด็กรุ่นต่อไปจะยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมีอยู่ก็จะแก้ทันทีเพราะว่ารุ่นนี้ก็จะไวมากรุ่นหลังมกราคม37มันเป็นแพร่เลยมันก็จะเป็นองคาพยพเขาเองที่จะเอาสิ่งที่ผมพูดไว้เป็นมาตรฐานในกระบวนการคิดของเขาแล้วก็วินิจฉัยในส่วนตัวของเขาเพราะว่าผมเด็กนี่เป็นลูกหลานเราลูกหลานท่านลูกหลานผมทุกคนแหละเวลาปลูกฝังไปแล้วจะปลูกมันถึงยุคพระเสียหรือไม่ไตรมีลูกประมาณมาหลังวัชรินทร์มกราคม37จำไว้เลยครับมนุษย์เป็นกันทั้งโลกเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวนะดูสิคนไทยเราไม่ได้รางวัลอะไรโดนเนี่ยเห็นนะคลิปเราโดนผสมโดนได้ที่หนึ่งระดับโลกตัวเล็กนิดเดียวอายุแค่11ปีมั้งผู้หญิงดูสิมันโอ้โหเช่นนี่คือคนต่างคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เคยเห็นตัวตนคนไม่จะเอาคนเก่งมาเป็นเครื่องมือทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดังใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่13หมูป่าเหมือนกันผู้ใหญ่หนังๆผมมามองแล้วแบบเอาเด็กกลุ่มนี้เป็นเครื่องมือทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆมันธรรมชาติเขากำกับมาตั้งหมดเป็นแจ็คพอตตรงนี้ปัญหาก็เลยคิดว่าพระเอกความจริงพระเอกที่ว่าผมไปเจอมาแล้วในชื่อไม่ดีเพราะว่าเรารู้ว่าเราคือใครแล้วเราก็รู้ว่าเขาคือใครแล้วเราก็รู้ว่าเราทำอะไรให้กับ13หมูป่าผมเนี่ยเป็นคนที่สลายเมฆกุศลให้ผมนี่เป็นคนที่สลายไม่ผิดฝนมันจะไม่ตกในช่วงเวลานั้นน้ำแล้วฝนฟ้าก็ไม่มาเจอเขาก็ทำงานได้สะดวกอาจารย์ไปที่โน่นเลยแน่นอนผมนี่แหละประกาศตัวเองเป็นคนสลายไม่ผิดฝนทำไมมีชื่อเสียงอุ้ยมันจะเป็นหรอใช่ไหมมันจะเป็นหรอเรารู้กันอยู่ที่เราทำได้กันที่เราทำให้มันเกิดประโยชน์กับผู้คนก็พอใจแล้วต้นไม้มันรู้กันแล้วเจตนาน้อยมันรู้กันแล้วกันว่ามันเหมาะกับใครแบบนี้มนุษย์ที่มีกิเลสล้นฟ้าล้นหมอกไม่รู้ก็ช่างหัวนะนั่นก็ไปตรงประสบปัญหาเขาเองก็แค่นี้ก็ยิ่งกลับมาถึงโอเคไหมลองดูชุดใหญ่ซะหน่อยนี่อยากได้เพิ่มอะไรเป็นข้อนี้พิเศษไหมอยากได้แก้ตรงช่วงนิ้วโป้งนิ้วชี้เป็นข้อนี้พิเศษเนาะโอเคครับส่วนอย่างมีปัญหานิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยมันมีแรงจะหยิบปากกาหยิบข้างหน้ามันก็หยิบตอกแก้วใช่ใช่หลุดมือหมดใช่หยิบจำเราเดี๋ยวบ้างนะโคตรไหวไหมครับไหวครับไหวเพราะจุดนี้มันเป็นหัวใจใช่ใช่แต่ไม่น้องเขากดจุดนี้มันกันโดนโดนโดนไหมเนี่ยโดนค่อยๆเล่นๆเนี่ยพลังผมจะเป็นอย่างนี้ทำเล่นๆดูมิชี่นี่เนี่ยขอโทษครับครับมาแล้วครับหายใจคนละเรื่องเลยคนละคนมีพลังเนี่ยทำได้ถ้าไม่มีพลังเนี่ยอัดเลยนะไว้แน่นเลยนะครับไม่มีพลังนี่จุกเลย
เพราะพลังนี้มันอันตรายมากเมื่อเวลาใช้ไม่ถูกคือไม่รู้คนที่ไม่มีพลังเอาแต่แรงใส่กันจกเลยนะหายใจไม่ออกกันนะประเภทนวดตายกันเคยเห็นคลิปไหมเห็นเขาว่ากันอยู่แต่ผมไม่ได้ดูน่าละเพราะว่ามันเป็นถ้าผมดูคลิปแล้วโอ้มันก็คอนเฟิร์มตัวผมนั่นเองอะคอนเฟิร์มว่าถ้ามีพลังนี้มันใช้ได้หมดทุกที่ติดนะเอาละชุดใหญ่ชุดสุดท้ายโอเคครับอันนี้ต่อไปอนาคตเนี่ยหลายติดแน่นอนอนาคตครับตอนนี้ไม่ถึงตรงนั้นเนาะเราจะไปไม่ถึงตรงนั้นก็เราจะคลายก่อนไงเยอะครับไปครับเยอะครับโยกแยกเล่นๆทอดครับครับเรื่องหายใจเข้าจังหวะกันธรรมดาเนี่ยไม่ต้องมากเพราะพลังนี้จะไม่ต้องมากโทษครับครับเออแค่นี้ก็โอ้โหแล้วนะนานขับไปวิทยารับรองว่าลงสบายเลยจากวิทยามาได้พักไหมครับขับมาจากวิทยาได้พักไหมได้พักไหมขับรถมาอ๋อแม่แฟนขับแฟนขับเคยกับแม่ผมมักมือไม่ค่อยมีแรงเลยไม่ขับเออเราได้ขับเองเลยคิดว่าได้ไหมได้ขับมือเดียวอยู่แล้วปกติมันแต่จับอะไรไม่ถนัดแค่นั้นมันกำครับหาไปดูว่ามันโอไหมมันต่างกันบีฟอร์ไหมครับนี่ในการเปรียบเทียบดูถ้าไม่ไหวก็อาจารย์นี่ภาษาอังกฤษเก่งถ้าไม่ไหวก็อัญเชิญแม่ของลูกครับโอเคครับเช็คครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ80อาจารย์80พื้นที่นะครับประมาณสักไม่เกิน3ครั้งแต่ผมจะไม่ค่อยมีเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์ผมหยุดจนหมดแล้วหยุดป่วยมายังไงเดือน3ลาพักร้อนป่วยจนหมดเลยไม่มีเลยนะไม่มีไอ้วันพักร้อนหยุดมานะผมลาป่วยกับพักร้อนไปหมดนะตั้งแต่ผมหยุดตั้งแต่เดือน3ที่ออฟฟิศพี่แกเลยช่วยผมโทรมาอาจารย์อ๋อหมายความว่าเดิมเขาทำงานปกติอยู่แล้วใช่ใช่อาจารย์ถึงศุกร์ใช่ใช่บริษัทห้างใช่บริษัทเป็นลูกจ้างเขาแล้วหยุดจนผมหมดแล้วเนี่ยไม่มีวันหมดวันลาแล้วใช่พี่เขาเลยช่วยมาติดต่อเดี๋ยวเพิ่งไปถึงตรงนั้นกระบุยตรงนี้เอาล่ะมันหมดวันลาแล้วใช่ก็แปลว่าเวลาจะมาที่นี่ต้องมาทุ่มเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ต้องเสาร์อาทิตย์เท่านั้นใช่ก็เป็นไรฮะในเมื่อมันสอดประสานเบื้องต้นแล้วก็ยินดีแต่นัดกันเป็นเวลาครับวันเสาร์หน้าอาทิตย์หน้าประมาณครับนะฮะก็ต้องโคกันทีนึงได้มาโคกันก็ผมเรียกเขาว่าใจจันแมนใจจันพอเวลาโคมานี่ก็โคมาเป็นโคงแล้วโคมานะก็เป็นการนัดแนะกันเนี่ยยินดีนะครับขอบคุณสาวที่ก็โอเคครับตอนแรงนิ้วล็อกข้างซ้ายเป็นเวลามาก็ประมาณครึ่งปีเดือน9เดือนได้นะครับตั้งแต่เป็นมีนาประมาณมีนาแต่จริงๆได้นิ้วคู่นี้ติดอ่ะจริงๆประมาณเดือน8ปีที่แล้วเดือนสิงหาปีที่แล้วถามว่าอยากหายจากอาการที่เป็นกันแล้วกันเนาะครับอาการผมเน้นอาการอาการที่เป็นไม่ใช่โรคไม่ใช่ใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีรวมแค่สิบนาทีนั่นเป็นเวลาพูดคุยมากกว่าครับสัมพันธ์จริงผมว่าถ้ารวมเวลาสัมพันธ์จริงแล้วไม่เกินสิบนาทีเลยครับเวลาทำความเข้าใจเวลาพูดคุยกันเวลาให้ช่องว่างของการที่มันพลังงานบริสุทธิ์มันจะโฟมชวนคุยได้มันจะโฟมได้เวลาพักไม่ใช่อัดเอาไม่ใช่อ่ะให้คะแนนเปอร์เซ็นต์ครับตัวโดยรวมเลยร้อยหนึ่งได้8080%เนี่ยวัดที่ความรู้สึกวิธีหรือว่าทางออกเรื่องสุขภาพหน้าวันนี้วัดด้วยความรู้สึกผมใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่าผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายไม่ใช่คนอื่นใครก็ไม่รู้ที่เขาเรียนมาอย่างนั้นเอาไว้ข้างนั่นคือเขาไปรู้จักผมต้องนั่นคือเรื่องเขา
นี่คือเรื่องเราไปครับให้มันชัดตรงนี้ใช้บริการเขามาเยอะครับเห็นนะเอาละมีน้ำเติมไหมครับมีไหมครับสารยายเชิญเพื่อเติมไหมครับอยากทำไหมทำเติมไหมนึงอยากมีไหมมีนะจบไหมจบนะครับเบาหัวไหมครับเบาฮะตาสว่างดีไหมครับครับแอคชั่นรีแอคชั่นได้ไวไหมครับปกติปกตินะก็แปลว่าขับรถกลับบ้านได้เบาไปหน่อยสิเนี่ยอาจารย์บอกให้ผมขับรถเมื่อกี้บอกแฟนขับมาก็ในเมื่อแอคชั่นรีแอคชั่นได้ไวก็ขับรถได้ใช่ไหมฮะครับใช่นะใช่นะซ้ายไม่ไหวขวายังทำงานได้อยู่แข้งขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีก็สบายมากรถมันออโตเมติกไม่สบายพูดมาจะไปยากอะไรเอาหัวชนกำแพงก่อนหายร้อนเลยหรือไม่ก็หัวชนกำแพงก็ขับรถไปชนกำแพงเลยเดี๋ยวหายร้อนประชดจังนี่นะเราพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ดีนะมันทำให้เราฉุกคิดนะมันทำให้เราฉุกคิดได้มันคิดกลับขั้วได้โอเคจบครับโอ้ยยังเหลือไปแล้วนี่ผมอธิบายเพราะว่าห้ามไปมีเรื่องกับใครห้ามเข้าโรงจำนำจะเป็นเรื่องสารงั้นแต่โป้งอะไรนี่มวยผมอธิษฐานไม่เสร็จก็แปลว่าไม่มีใครไปใช้งานได้ใช่ไหมเซอร์ติฟายดูก๊อปปี้โอเคต้องการที่จะเก็บเป็นประวัติให้คนเด็กหลังมกราคม37ก็จะมาสตาร์ดีเลยพ่อผมนี่เลือกวิธีนี่ข้อมูลสุขภาพหลังการรับพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ในความรู้สึกล้วนๆซึ่งทางวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกเพราะเขาศึกษาไม่ได้มันอ้างอิงไม่ได้เขาเลยไม่ยอมรับความสุขความที่มันเป็นเรื่องของ common sense เรื่องของ nature ธรรมชาติเขาไม่ยอมรับ nature หรอกแต่เขาทำลาย nature เขาไม่รู้ตัวช่างเขาแต่เรารู้ nature แล้วก็ดูแลเรื่องของ nature ให้มันทำงานได้ตามระบบของ nature สบายกว่าเยอะชัดเจนเนาะโอเคจบข่าวนะครับทุกท่านสวัสดีครับโอเค